แน่นอนขอบคุณดูให้เธอปลอดภัยนะน่าสงสารตัวเห็นเป็นตะเพียงฉันจะกลับออกไปตามเจ้าหญิงอันนาท่านเสียงออกไปข้างนอกอีกไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหาต้องสูญเสียเจ้าหญิงไปอะไรเดียวก็เหลือแต่ท่านเท่านั้นแหละเขาอยู่ในเนี่ยเจ้าชายฮันส์อันนาตัวเธอเย็นมากฮันส์เธอต้องจูบฉันอะไรนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เย็นไว้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวจะให้ท่านดูตามลำพังนะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอ่ะเอลซ่าใช้พลังจูดโจมฉันไหนเธอบอกว่าเขาจะไม่ทำร้ายเธอฉันคิดผิดอันนาเธอสาบหัวใจฉันและมีเพียงการกระทำของรักแท้ที่ช่วยฉันได้จุมพิตรักแท้เหรอโอ้อันนาถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่รักเธอจริงอะไรนะท่านเคยบอกรักฉันเจ้าชายอันดับที่13ในอาณาจักรฉันไม่มีวันได้บัลลังก์ฉันรู้ฉันต้องหาผู้มีสิทธิ์ครองบัลลังก์เพื่อแต่งงานท่านกำลังพูดอะไรเนี่ยรัชทายาทแน่นอนเอลซ่าคือผู้มีสิทธิ์คนแรกแต่เข้าใกล้เขายากต่างจากเธอฮันส์เธอผู้โหยหาไขว่คว้ารักแท้เธอพร้อมที่จะแต่งงานกับฉันง่ายๆเลยฉันคิดเอาไว้หลังเราแต่งงานฉันจะจัดฉากอุบัติเหตุเล็กๆให้กับเอลซ่าไม่หยุดนะแล้วเขาก็ทำลายตัวเองและเธอยังโง่ออกไปตามหาเขาอีก งานที่เหลือตอนนี้คือฆ่าเอลซ่าและนำฤดูร้อนกลับมาเธอไม่มีทางเทียบเอลซ่าไม่เธอสิไม่มีทางเทียบเอลซ่าฉันตรงกันข้ามเลยฉันเป็นฮีโร่ผู้กำลังจะช่วยเอรันเดลจัดการถูกทำลายเธอไม่มีทางหนีความผิดได้โถฉันรอดแล้วล่ะขอย้ำรีบปล่อยใครสักคนช่วยดูอากาศเริ่มหนาวเย็นลงทุกนาทีถ้าเราไม่รีบทำอะไรสักอย่างเราต้องแข็งตายแน่เจ้าชายฮันส์เจ้าหญิงอันนาเธอตายแล้วเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเธอนะเธอถูกฆ่าโดยราชินีเอลซ่าไม่น้องสาวตัวเองนะอย่างน้อยเราก็ได้กล่าวคำปฏิญาณแต่งงานก่อนเธอตายในอ้อมกอดฉันงั้นก็มาขอสงสัยกันล่ะราชินีเอลซ่าคือปีศาจร้ายและพวกเราก็มีอันตรายใหญ่หลวงเจ้าชายฮันส์อาเลนเดลหวังพึ่งท่านแล้วล่ะด้วยหัวใจหนักอึ้งขอประกาศว่าราชินีเอลซ่าแห่งอาเลนเดลเป็นกบฏและตัดสินโทษประหาร